ขออนุญาตถามเพื่อที่จะได้เก็บประเด็นความรู้ต่อไปนะคะว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยตั้งความปรารถนาเป็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าแต่ด้วยเหตุผลว่าพระปัจเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยในความเห็นของเขาเนี่ยเก่งกว่าพระพุทธเจ้าอะค่ะเขาเลยตั้งความปรารถนาที่จะก็ต้องบอกเขาว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนเน่ยถามบอกว่าเรา เราต้องการอยากจะรู้พระพุทธเจ้ากับพระประเจ๊พระพุทธเจ้าเนี่ยต่างกันอย่างไรก็ต้องดูในชั้นของคําสอนท่านวางหลักไว้อย่างไงใช่ไหมถามว่าพระประเจกับพระุทธเจ้าเนี่ยต้องถามต้องบอกว่าท่านเก่งไหมเก่งแต่เก่งได้เฉพาะตนท่านไม่ได้ปรารถนาขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏถ้าพูดให้ลึกลงไปเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเท่านั้น ไม่ใช่ประโยชน์ของบุคคลอื่นไม่ชีต้องไล่ให้เขาฟังว่าคนเนี่ยหการที่จะรู้จักบุคคลเนี่ยรู้จักเขตรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการใช่ไหมรู้จักชุมชนแล้วก็รู้จักบุคคลรู้จักเขตเนี่ยหต้องรู้พระวินัยบิดกพระสุตตันตบิดดกและพระพิธรรมบิดดกต้องรู้พุทธพจน์ หรือต้องรู้ทีคณนิกายมชิมะนิกายสังยุตตนิกายอังคุตระนิกายขุทกานิกายนิกายห้าต้องรู้สุตตะคยะเวยาการณะชาตกะคาถาอุทาดีิติวุตกะชาตกะแล้วก็ภูตธธรรมใช่ไหมต้องรู้ต้องรู้วินัยปิดกสุตันปิดดต้องรู้พระตะบิดกต้องรู้นิกายห้าต้องรู้องค้า รู้อย่างเงี้ยรู้คาสอนทั้งสิ้นรู้พธิ์พจน์อย่างเงี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้เหตุรู้ธรรมเขาเรียกรู้จากเหตุรู้พระธรรมนั่นเองรู้จากผลอัฏฐเช่นถ้ารู้แล้วถ้าบอกเจตนาทานอย่างเงี้ยนะพอบอกว่าทานต้องเข้าใจอัฏฐด้วยทานความหมายของทานคืออะไรถ้าศีลก็ต้องรู้จักว่าศีลคืออะไรใช่ไหมเจตนาศีลเป็นอย่างนี้เจตสิกศีลอย่างนี้ สังวรศีลเป็นอย่างนี้อวีติกกรมศีลเป็นอย่างนี้ต้องรู้จักความหมายของศีลความหมายของสมาธิทุกระดับความหมายของปัญญาทุกระดับนี่เขาเราียกรู้จักผลเห็นไหมสรุปก็คือรู้จักเขียนรู้จักผลเช่นถ้ารู้จักขันห้ารูปขนันเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณต้องรู้ความหมายของรูปนขันด้วยอันนี้เป็นอัฏฐะต้องรู้ความหมายของเวทนาขันด้วยของสัญญาขันด้วยของสังขารละขันด้วยของวิญญาณขันด้วยใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเหตุผลดิและอย่างหนึ่งก็คือต้องรู้ถ้ารู้จักขันห้าต้องรู้เหตุของขันห้าด้วยว่าเหต si ุที่จะทําให้ได้ขันห้าคืออะไรใช่ไหมก็คือสมุทัยยะสจจะเป็นเหตุให้ได้ขันห้าอย่างนี้ยนะอะถ้ารู้จกักอนี้นี่เหต ن, ุกับผลอะแล้วต้องรู้ด้วยว่าเหตุที่เหตุที่จะทําให้ได้พระนิพพานคือมรรคนี่นะที่จะทําให้ถึงพระนิพพานเนี่ยนั้นมรรคยังเป็นเหต h, ุนิพพานยังเป็นผลก็คือรู้จักเหตุและผลอย่างนี้ แล้วก็รู้จักตนถามว่าจะวิจัยพระจะเจกรพระเจ้าพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าต้องคุณรู้จักตนไหมเช่นคุณตนมีศรัทธาแค่ไหนเออมีตถาคตาโพธิศรัทธาไหมเอมีตถาคตาโพธิศรัทธาไหมมีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัยไหมถ้าถามบอกว่าพุทธะมีกี่ประเภท หนึ่งให้เขาเรียงลําดับดูใช่ไหมเรียงแบบสี่ก็ได้แบบสามก็ได้ถ้าแบบสามก็คือสาวกสาพุทธะมาก่อนแล้วก็ปัจเจพุทธะแล้วก็สัมมาสมบุทธะถามว่าถ้าต้องการอยากจะรู้ว่าว่าใครมีมีศรัทธามีปัญญามีคุณธรรมมากหรือไม่มากก็ดูตรงไหนดูตรงการสร้างบาร,รมีปัจเจกับพุทธะสร้างบาร,รมีสองกับสงงข สองสอสมัยแต่สัมมาสัมพุทธาเนะี่ยสี่อย่างเนี้นะแปดหรือสิบหกก็ว่าไปอันนี้ก็แยกนี่คือรู้แล้วก็ต้องรู้จากตนในฐานะว่ามีศีลแค่ไหนตอนนี้ที่จะไปวิจัยศีลของพระพุทธเจ้าของพระปเจรพุทธเจ้าของว่าานเองอนนมีศีลแค่ไหนเออดูก่อนประเมินตัวเองไม่ให้ออกก่อนบางทีตนเองศีลห้าก็พ่องก็แีง้งอย่างเงี้นะที่ตนเองมีศีลแค่นี้อ่ะ ไม่จะไปคิดถึงศีลพระเจ้าซึ่งโอ้โหระดับอย่างนั้น,นบำเพ็ญศีลบารมีมาถามบอกว่าเออเราเกิดมาในสังสาร,รวัฏเนี่ยมากกว่าสี่สงข่มากกว่ายี่สิบสงงข่แต่โดยมากเราทุศีลนะแต่ว่าพระศาสดา,าไม่ใช่อย่างเนี้ยท่านเก็บศีลเนท่านก็เล่นพระอรหรันในชาติสุดท้ายพระอรหรันเอาตะข่ายทองคํามารองรับเนี่ยถือตะข่ายทองคำมาพระอรหันจากสุดท้าว่าด้ถือตะข่ายทองคํารองรับเนี่ยทำไมพระ พระอรหันต์พระอรหันต์พระขี่นาสอบส,สิ้นอาสวะจากสุทาวาสเลยลงมาสุทาวาสเลยนั่นแหละพรหมจากสุพรหมจากสุทาวาสทีท่สิ้นอาสวะแล้วนั่นแหละเป็นพรหมเนี่ยเขาเรียกว่ารู้จักตนว่ามีศรัทธามีศีลมีสุตตะสุตตะต้องสั่งสมพระไตรปิฎกไว้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 ชัดไหมในคําสอนเนี่ยสุตตะเนี่ยสั่งสมได้กี่สูตรจาคะ แล้วมียังมีมือมือยังปล่อยมือยังสละแล้วใจน่ะน้อมสละได้ไหมเนืองนิดไหมปัญญาเลยเนี่ยนี่เรารู้จักตนรู้จักประมาณโอ้ประมาณการประมาณในการที่จะใช้ที่อยู่อาศัยเครื่องนงหมยารักษาโรคอะไรรายละเอียดต่งตางๆเนี่ยเรารู้จักประมาณไหมแล้วก็รู้จักการ การนี้เป็นการหนึ่งการฟังทมการนี้เป็นการห่งการสอบถามการนี้เป็นการหน่งการพิจารณาการนี้เป็นการห่งการประพฤติปฏิบัติอย่างเราทํางานแต่ละการเนี่ยเราการเราบริบูรณ์ไหมทาไมเรารู้เพราะความไม่รู้จักการใช่ไหมเราจึงไม่เป็นเพราะพระโนทัญญาจึงไม่ได้บรรลุคนแรกเพราะความไม่รู้จักการใช่ไหมเราจึงไม่บรรลุคนที่สองสามสี่ห้าเนี่ยเพราะไม่มีการันยุตานี่แหละมันถึงเป็นแบบนี้ เนไ,ไหมความขาดกาลันตตาเนี่ยเราเลยไม่ได้เป็นอย่างพวกเขาเหล่านั้นเลยเออตอนหน้าพระพักเราน่าจะได้รับสถานะการแต่งตั้งเป็นอะไรสักนิดหน่อยใช่ไหมเพราะไม่รู้จักการหรือเปล่าเราจึงไม่เป็นอนาถาปิณิกาถึงไม่เป็นนางวิสาขาทีนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่ความไม่รู้จักการนี่แหละเข้าใจอย่างแต่นี้ไม่รู้จักการทีนี้ความไม่รู้จักประชุมชน เราไม่รู้จักประชุมชนนะที่ผ่านมาเนะี่ยเราไม่รู้ว่าบริษัทนี้คือภพพระเจ้าบริษัทนี้สาวกของพระเจ้าเราจึงไม่เข้าหาไงไม่รู้จักบริษทัทว่าบริษัทนี้ควรเข้าไปนอบน้อมควรไปฟังธรรมในสังสารวัตรไปทําอะไรอยู่เพราะเราไม่รู้จักประชุมชนเราไม่รู้จักบริษทัทไอบริษัทนี้มีควรไปคบเราไปคบเขาทําไมมันก,กลับมาเจ็บป,ปวดกันอยู่ทุกวันนี่แหละ เราไปครอบมิจฉาทิฏฐิมาเพราะการไม่รู้บริษัทนะเราไม่รู้บริษัทไม่แยกแยะ้บริษัทที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็ไปครอบกับเขาอยู่นั่นแหละนี่ไม่รู้จักบริษัทแล้วก็ไม่รู้จักตั้งท่าทีจิตใจต่อบริษัทต่อชุมชนนั้นๆแล้วเจ็บปวดไหมล่ะตอนนี้ชีวิตเนี่ยเจ็บปวดนี่การไม่รู้จักบริษัทไม่รู้จักประชุมชนเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละและก็แยกแยะย่อยลงไปเราไม่รู้จักบุคคล ไม่รู้จักบุคคลนะถ้าไม่รู้จักบุคคลนัถ้าว่าด้วยหลักก็คือบุคคลที่ต้องการเห็นพระพุทธเจ้ากับบุคคลที่ไม่ต้องการเห็นเอาอยู่กลุมไหนใช่ไหมเราแยกได้ไหมบุคคลถามว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นประเภทไหนท่านเป็นประเภทเป็นบุคคลปรารถานาจากเห็นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้า ท่านปรารถนาจะเห็นเห็นไหมคนที่ไม่ปรารถนาที่จะเห็นผูุ้ทธเจ้าทั้งหลายก็ถูกตําหนิเพราะเหตุนั้นๆเยอะแยะหมดเลยเห็นไหมที่ติดค้างอยู่ในสังสารวัตรคือคนไม่ปรารถนาเห็นผูุ้ทธเจ้านะไม่ปรารถนาเห็นพระอายาัยยะไม่ปรารถนาเห็นสัตว์บุรุษนะเนี่ยก็ถูกตําหนิได้เหตุนั้นๆั้นแล้ในบรรดาบุคคลที่ปรารถนาจะเห็นพระผู้ธเจ้าเนี่ยก็มาตั้งหลักอีกคนที่ต้องการฟังธรรมกับไม่ต้องการฟังธรรม เห็นไหมคนบางทีต้องการเห็นอย่างเดียวเท่านั้นแหละแต่ไม่ต้องการฟังเช่นโอ้พระเจ้างามพระเจ้าดีพระเจ้าประเสริฐป้ายญาดีเงี้ยแต่ไม่แจ้ให้ฟังทำไม่เอาอย่างนั้นหรือไม่ก็จะต้องถูกตําหนิหไหมถูกลดออกไปถูกคัดออกไปและบุคคลที่ปรารถนาฟังทำแล้วก็มาแยกเป็นสองว่าตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟังถ้ตั้งใจฟังหรือไม่ตั้งใจฟัง ถ้าไม่ตั้งใจฟังก็ถูกตำหนีเพราะเหตุนั้นๆส่วนผู้ตั้งใจฟังก็ถูกสรรเสริญเพราะเหตุนั้นๆในบรรดาตั้งใจฟังก็มาแยกว่าจำได้ทรงจำได้กับทรงจำไม่ได้ไอ้คนกลุ่มที่ทรงจำไม่ได้ก็ถูกตำหนีเพราะเหตุนั้นนั้นกลุ่มที่ทรงจำได้ก็ถูกสรรเสริญเพราะเหตุนั้นนั้นนี่บรรดาทรงจำได้ก็มาแยกเป็นกลุ่มจำได้ทรงจำได้สั่งสมได้เอามาพิจารณากับไม่พิจารณาอัฏฐะและธรรม ไอ้กลุ่มที่ไม่พิจารณาอัฏฐะเนื้อความธรรมะคือเขตกับผลไม่พิจารณาหลักก็ไม่พิจารณ,กกา,รณา,คาความหมายของหลักไม่พิจารณาศรัทธาวันนี้คือศรัทธาความหมายของศรัทธานี่คือศีลนี่ความหมายของศีลนี่คือสุตตะนี่คือความหมายของสุตตะนี่คือจาคะานี่คือความหมายของจาคะนี่คือปัญญานี่คือความหมายเนื้อความของปัญญา นี่มันแยกกันใช่ไหมถ้ากลุ่มที่พิจารณาก็ถูกสรรเสริญไม่พิจารณาก็ไม่ถูกสรรเสริญนี่พิจารณาเข้าใจอัดเข้าใจธรรมะนี่พิจารณาแล้วเข้าใจอัดเข้าใจธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตละธรรมไหมหรือปฏิบัติธรรมพอเป็นเหตุแก่การจะบรรลุโลกุตละหรือหรือไม่ปฏิบัติธรรมที่เป็นเหตุกันใช่ไหมพิจารณาเบ็ดเสร็จทรงจําเบ็ดเสร็จแล้วไม่พิจารณากันก็ไม่ปฏิบัติธรรมกันก็เยอะแยะ แต่ในบรรดาผู้ปฏิบัติธรรมตามสมควรแกโ่โลกุตระธรรมนี่ก็มาแยกเมื huh. ่อได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุโลกุตระละธรรมแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุเบ็ดเสร็จแล้วเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่เพื่อประโยชน์กับบุคคลอื่นแต่ผู้ที่ปฏิบัติแล้วตนเองบรรลุได้ประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นด้วยนี่คือใครเนี่ยใช่ไหมเพราะปัจเจคือปฏิบัติเพื่อตนเท่านั้นเองไม่ใช่เพื่อบุคคลอื่นแต่พระพุทธเจ้าอยู่ประเภทปฏิบัติเพื่อ ตนเองด้วยแล้วก็เพื่อบุคคลอื่นด้วยนะให้บรรลุโลกุตระธรรมก็แยกให้เห็นนไม่แยกมาตามสายเราจะได้รู้จักบุคคลนี่นี่คุณไม่แยกอย่างนี้คุณจะอ่านบุคคลไม่ออกอมีใครจะถามอะไรหรือเปล่า